สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับมาพบกับท่านอาทิตย์นี้นะครับและที่นี่นะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือห้องประชุมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยาวันนี้มีกิจกรรมที่สำคัญของพี่น้องสตรีของจังหวัดพะเยาทีเดียวครับคุณเล็กครับวันนี้กิจกรรมของจังหวัดพะเยามีอะไรครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะสวรักษ์ชัยเมืองค่ะเป็นนักวิชาการพัฒนาชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยารับผิดชอบงานขององค์กรสตรีค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็เป็นการอบรมสัมมนาของและการศึกษาดูงานนะคะของการพัฒนาบทบาทผู้นำสตรีสู่การเปิดเสรีประชาคมอาเซียนนะคะตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งตรงนี้เราก็ต้องกราบขอบคุณทางคณะกรรมาธิการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะคะครับวันนี้มีกลุ่มสตรีเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้มากไหมครับค่ะตรงนี้ก็300ท่านนะคะ300ท่านมาจากพื้นที่ของอำเภออะไรครับก็เป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้านของในส่วนของอำเภอแม่ใจแล้วก็อำเภอเมืองพะเยานะคะตรงนี้รวมแล้วก็30ท่านนะคะตรงนี้300ท่านนะคะ300ท่านนะครับค่ะตรงนี้เป็นการอบรมในเรื่องของการพัฒนาบทบาทผู้นำสตรีนะคะก่อนที่เราจะมีการเปิดเสรีสู่ประชาคมอาเซียนตรงนี้ก็เป็นการรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะก็คือบทบาทอย่างหนึ่งขององค์กรสตรีของเรานะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านประธานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดใช่ไหมครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านชูชาติกีฬาแปลงก็ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในวันนี้นะคะก็มีท่านพัฒนาการจังหวัดนะคะท่านนัทพรศรีสุวรรณค่ะก็ท่านก็จะกล่าวรายงานในเรื่องของความเป็นไปเป็นมาของโครงการตรงนี้นะคะซึ่งงบประมาณตรงนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณโครงการจากคณะกรรมาธิการในเรื่องของกรรมาธิการเด็กสตรีเยาวชนแล้วก็ผู้สูงอายุในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะคะตรงนี้ค่ะกิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็เริ่มจากตั้งแต่ในเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปเราก็จะรับการลงทะเบียนรายงานตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นพิธีเปิดเราก็จะเริ่มในเวลา9นาฬิกา30นาทีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านชูชาติกีฬาแปลงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นในเวลา10นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นเรื่องของการบรรยายธรรมะตรงนี้ต้องมาเกี่ยวข้องด้วยเป็นเรื่องของจิตใจนะคะตรงนี้นะคะเป็นเรื่องที่จะเป็นการบรรยายธรรมะสำหรับผู้นำสตรีตรงนี้ท่านภิกษุณีศรัทธาศีลวิสุทธ์นะคะตรงนี้ก็ท่านมาจากสำนักปฏิบัติธรรมดารุณีวิเวกสมตรงนี้ก็ตำบลหน้าวังทองนะคะใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะร่วมรับประทานอาหารร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นในเรื่องของการเสวนาในเวทีเสวนานะคะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของประเด็นว่า1ปีกับความสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเสวนาของตรงนี้จะมีท่านพัฒนาการจังหวัดนะคะท่านณัฐยาพรศรีสุบรรณนะคะแล้วก็ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคุณอารีอ้อยหอมนะคะแล้วก็จะมีท่านคณะกรรมการนะคะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนะคะคุณนภาพันธ์วงปันนะคะแล้วก็ในส่วนของการดำเนินงานนะคะก็จะมีท่านเทพหัวหน้าเทพนะคะหัวหน้าเทพจะเป็นผู้ดำเนินรายการตรงนี้นะคะได้ทราบข่าวว่าโปรแกรมสำหรับพวกเราครั้งนี้เนี่ยไปกันหลายวันใช่ไหมเห็นว่าไปดูงานต่างประเทศด้วยต่างประเทศด้วยก็จะเป็นการศึกษาดูงานนะคะช่วงบ่ายหลังจากที่เราอบรมสัมมนาแล้ว1วันนะคะช่วงประมาณ6โมงเย็นนะคะเราก็จะมาพบกันที่สารกลางจังหวัดพะเยาตรงนี้ก็จะเริ่มขบวนเดินทางกันนะคะเพื่อจะไปศึกษาดูงานที่จังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรแล้วก็อาจจะไปที่นครเวียงจันทน์สาธารณรัฐประเทศด้วยนะฮะตรงนี้ค่ะก็เป็นการเปิดเสรีสู่อาเซียนตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะท่านผู้ชมครับผมว่าเราไปชมบรรยากาศของการจัดกิจกรรมของสตรีกันวันนี้กันดีกว่านะครับเชิญครับเนื่องด้วยในปีพุทธศักราช2558ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ซึ่งจะนำสู่ความเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผู้นำเป็นบุคคลสำคัญยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงนี้โดยเฉพาะผู้นำสตรีจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยให้ผู้นำสตรีทุกคนได้เตรียมความพร้อมและมีทักษะในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงนั้นๆโดยเริ่มจากบทบาทในงานที่ผู้นำสตรีรับผิดชอบเป็นกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้นำสตรีพร้อมก้าวสู่การเปิดเสรีอาเซียนคณะกรรมาธิการกิจการเด็กเยาวชนสตรีและผู้สูงอายุและผู้พิการสภาผู้แทนราษฎรโดยนางสาวอรุณีชำนาญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาเขต1ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุและผู้พิการสภาผู้แทนราษฎรจึงร่วมกับจังหวัดพะเยาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยากำหนดการดำเนินงานโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาบทบาทสตรีสู่เปิดการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้นำสตรีให้เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรียุคเสรีประชาคมอาเซียนเพื่อฝึกทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์การทำงานความสำเร็จปัญหาอุปสรรคแนวทางการทำงานของผู้นำสตรีกรณีศึกษากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้านจังหวัดพะเยาจำนวน300คนกิจกรรมของโครงการประกอบไปด้วยการฝึกอบรมสัมมนาภาควิชาการเวทีเสวนา1วันในวันที่28กันยายน2556และการศึกษาดูงานในพื้นที่ในระหว่างวันที่29กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2556ณจังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรราชธานีและนครเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสวัสดีค่ะอาลีอ้อยหอมเป็นประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่ทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาได้รับเกียรติได้รับโอกาสจากท่านประธานกรรมาธิการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุและผู้พิการที่ให้โอกาสกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้มีโอกาสในการเข้าสัมมนาอบรมตามโครงการการพัฒนาบทบาทผู้นำสตรีสู่การเปิดเสรีประชาคมอาเซียนพี่น้องสองอำเภอทั้งอำเภอเมืองและอำเภอแม่ใจซึ่งมีตัวแทนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกท่านทุกหมู่บ้านได้มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาพร้อมไปศึกษาดูงานที่จังหวัดหนองคายเป็นระยะเวลา3วัน3คืนค่ะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอย่างยิ่งที่พี่น้องสตรีเราได้รับโอกาสในครั้งนี้อย่างน้อยเราได้มีโอกาสได้ศึกษาดูงานและได้แลกเปลี่ยนในการทำงานระหว่างจังหวัดของเราซึ่งถือว่าการไปครั้งนี้อยากจะให้คณะกรรมการของเราทุกท่านเนี่ยได้ไปเก็บเกี่ยวเอาความรู้ให้มากในการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ถ้ามีโอกาสเราข้ามแดนไปกรุงเวียงจันทน์ประเทศลาวเราก็จะได้ไปแลกเปลี่ยนกับพี่น้องสตรีจังหวัดประเทศลาวอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งในการไปครั้งนี้เนี่ยเราได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดหนองคายและก็จังหวัดอุดรธานีในการศึกษาดูงานครั้งนี้เนี่ยทางคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาก็จะมีคณะกรรมการทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการที่มาจากแต่ละอำเภอไปร่วมกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแต่ละตำบลของอำเภอเมืองและอำเภอแม่ใจ
เพื่อจะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของเราในปีต่อไปด้วยค่ะขอได้รับความขอบพระคุณจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาโดยเฉพาะท่านสสรุณีชำนาญญาท่านเป็นประธานกรรมาธิการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุและผู้พิการทางคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาก็ต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะที่ให้โอกาสกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของตำบลทุกตำบลในเขตอำเภอเมืองและแม่ใจในครั้งนี้ด้วยค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์นะครับก็พาท่านมาชมกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดพะเยานะครับโดยเฉพาะกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีโดยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยานะครับนำโดยท่านอาลีอ้อยหอมนะครับวันนี้คนเล็กครับกิจกรรมวันนี้น่าจะทำให้กองทุนสตรีของเราก้าวย่างต่อไปอย่างมั่นคงนะครับตรงนี้ก็คิดว่าอาจจะการที่มีการแลกเปลี่ยนสัมมนาการรับทราบรับความรู้จากวิทยากรหลายๆท่านตรงนี้นะคะก็คงจะทำให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของเรานะคะก็สามารถจะนำความรู้ตรงนี้นะคะไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการดำเนินงานแล้วก็ในเรื่องของการฝึกทักษะนะคะที่จะเข้าไปสู่ในเรื่องของการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนตรงนี้นะคะก็คือว่าบทบาทสำคัญยิ่งนะคะในฐานะของผู้นำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหรือผู้นำการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงของงานสตรีตรงนี้นะคะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยานะครับก็คงจะเป็นที่พึ่งของพี่น้องสตรีของจังหวัดพะเยานะครับได้ลืมตาอ้าปากแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์จากกองทุนในการพัฒนาอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องสตรีของจังหวัดพะเยาต่อไปนะครับผมยุทธภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับสวัสดิ์ลักษณ์ชัยเมืองค่ะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาค่ะรายการเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์ขอลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ